เห็นไหมเนี่ยคำว่าหยิบของทบทวนคำหยิบของใช้ตัวอะไรถ้าเป็นบอใบไม้ครูจะให้รางวัลเด็กๆ เป็นคะแนน100คะแนนค่ะหยิบของสะกดสิลูกได้คะแนนไป100เก็บใส่กระเป๋าข้อที่2คำว่าขึ้นรถค่ะไหนใครคิดว่าดอเด็กใครคิดว่าท้อฐานใครคิดว่าท้อถุงเพราะฉะนั้นถ้าท้อถุงครูจะให้รางวัลเป็นคะแนนอีก100คะแนนเต็มตัวค่ะ1 2 3เยี่ยมมากได้ไปแล้ว200คะแนนเก็บใส่กระเป๋าต่อไปค่ะคำที่3ตัดผ้าต้องใช้ตัวอะไรไหนใครคิดว่ากอไก่ใครคิดว่าดอเด็กเอาละกอไก่กับดอเด็กจะเป็นตัวอะไร1 2 3เยี่ยมมากอ่านพร้อมกันดังๆค่ะลูกต่อไปต่อไปต่อไปคำนี้ค่ะบรรทัดใช้ตัวอะไรหนึ่งสองสามแล้วคำนี้ใช้ตัวอะไรบอใบไม้อาสุดสวยห้องนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคะสุดสวยใครที่รู้ตัวว่าสวยอ่านดังๆเลย1 2 3อ่านว่าบอใบไม้เหรอคะลูกคำคุณครูถามว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเอาอ่านดังๆใครที่รู้ตัวว่าตัวเองสวยอ่านดังๆคำนี้อ่านว่าอะไรคะโอ้ไม่มีใครไม่มีใครกล้าบอกว่าตัวเองสวยเลยคุณครูบอกว่าใครที่คิดว่าตัวเองสวยหนูคิดว่าตัวเองสวยไหมไม่สวยใครคิดว่าตัวเองน่ารักก็ไม่มีอีกใครคิดว่าตัวเองหน้าเหมือนแมวก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นในห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองหล่อยกมือขึ้นอ่านดังๆที่ลูก1 2 3โอ้ห้องนี้มีคนหล่อเยอะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าตัวเองไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรหายไปเพราะฉะนั้นครอบครัวตัวอะไรหายคะถูกต้องแล้วค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปสวยงามไม่มีคนตอบผิดเลยเพราะฉะนั้นเอาคำนี้ดูที่จะผิดหรือเปล่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะประชุมใช้ตัวสะกดมอมาอ้าวคำนี้ล่ะว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วคำนี้ล่ะมอม้าค่ะเอาคำนี้ข้ามคำหน่อยคำนี้อ่านว่าใช้อะไรคะโอ้เยี่ยมจริงๆครับตัวปอผ่านนั่นเองนะคะเอาละทีนี้ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะคะกิจกรรมของคุณครูขออีกนิดนึงให้ดูวันนี้คำว่าใช้ตัวอะไรนะเมื่อกี้ดอเด็กแล้วคำนี้ล่ะ
ช้ตัวอะไรคะบอใบไม้อ่ะทีนี้เรามาดูบ้างคำศัพท์อ่ะครูเขียนคำอ่านมาให้คำว่าตลอดต้องเขียนยังไงใครบอกคุณครูได้บ้างตลอดเขียนไงอ้าวขอกรลักษ์ค่ะบอกเป็นลายตัวเลยค่ะลูกต่อเต่าต่อเต่ารอลิงสระอดอเด็กนะคะแล้วสระอาหายไปไหนลูกหายไปไหนคะเพราะคำนี้เป็นไงเพราะเป็นไงมันอ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะนั่นเองเพราะเป็นอักษรนำตลอดเขียนอย่างนี้ค่ะอ่ะข้อที่สองความสุขเราเขียนยังไงใครตอบคุณครูได้บ้างอ้าวคนต่อไปมีตัวอะไรคอควายวอแหวนสระอามอม้าสระเสือสระอุสระอุสระอุคอไข่คอไข่ทำไมเขียนอย่างนั้นคะไหนต้องตอบคุณครูได้ทำไมหนูถึงเขียนอย่างนั้นความสุขเพราะว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงกอไก่นั่นเองนะคะเหมือนกับกอไก่สะกดแต่เวลาเขียนเราต้องใช้ตัวขอไข่นั่นเองอ่ะทีนี้วันนี้คำน่ารู้คู่เที่ยวทั่วไทยเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคำไปแล้วจำคำได้บ้างหรือเปล่าคะถ้าจำคำได้คุณครูขอ5คำ5คำเอาไปทำอะไร5คำนี้เอาไปแต่งประโยคมาให้คุณครูนะคะส่งตอนเย็นได้ไหมคะได้ส่งตอนเย็นได้การบ้านมี2อย่างแล้วนะเมื่อวานยังมาคุ้มค้างอยู่แล้วก็วันนี้ให้แต่งประโยคจากคำใหม่เลือกมาจากที่ตัวเองชอบที่เราอ่านเล่นเกมกันไปก็ได้นะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะนักเรียน